วันนี้ผมอยากจะชวนทุกคนมาดูกันนะครับว่าสภาพอากาศที่มีความร้อนนั้นส่งผลอย่างไรต่อระยะที่วิ่งได้ของรถไฟฟ้าและยิ่งบ้านเรานะครับหรือว่าประเทศไทยที่มีอากาศที่ร้อนพีคสูงสุดอยู่ที่ประมาณ38องศาจะส่งผลต่อเรนจ์มากน้อยแค่ไหนสำหรับรถไฟฟ้าวันนี้ผมอยากจะชวนทุกคนมาหาคำตอบจากกรณีศึกษาเหล่านี้กันครับกรณีศึกษาใหม่จาก Recurrent นะครับได้วิเคราะห์การอ่านค่าแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด 7,500 คันเกี่ยวกับสภาพอากาศร้อนและทดสอบในเรื่องของระยะที่วิ่งได้จากการศึกษานี้เผยให้เห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะสูญเสียระยะที่วิ่งได้ไปมากถึง 31% หากนำไปใช้งานในสภาพอากาศที่มีความร้อนอบอ้าวเนื่องจากตัวรถนะครับจำเป็นที่จะต้องทำให้ห้องโดยสารนั้นเย็นลงและภายนอกจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ระยะที่วิ่งได้นั้นลดลงนั่นเองครับและในกรณีศึกษานี้นะครับก็เผยมาอีกว่าเมื่อมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นแล้วระยะทางของเรือนไฟฟ้าจะลดลงเนื่องจากจำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อจะลดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารนั่นเองและจากการศึกษานี้จะทำให้เราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าระยะทางที่สูญเสียนะครับก็จะผนวกไปกับอุณหภูมิที่มีค่าเฉลี่ยดังนี้ครับโดยจากตัวเลขเหล่านี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าจากอุณหภูมิที่24องศาจะมีการสูญเสียระยะทางอยู่ที่ 0% และหากอุณหภูมิขึ้นไปสูงถึง38องศาเซลเซียสหรือประมาณประเทศไทยบ้านเรานะครับก็จะมีการสูญเสียระยะที่วิ่งได้ของรถยนต์ไฟฟ้ามากถึง 31% เลยครับยิ่งนะครับหากอุณหภูมิโดยรอบรวมถึงอุณหภูมิภายนอกตัวรถไม่ว่าจะร้อนจัดหรือหนาวจัดที่มีความแตกต่างจากตัวรถมากเท่าไหร่นะครับการใช้พลังงานก็จะมากขึ้นตามเท่านั้นและส่งผลให้ระยะที่วิ่งได้สูงสุดนั้นลดลงไม่ตรงกับที่ทางแบรนด์นั้นได้เคลมไว้ในช่วงโฆษณานั่นเองครับสำหรับวิธีแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะเลี่ยงการสูญเสียระยะที่วิ่งได้คือการเสียบปลั๊กรถยนต์ไฟฟ้าทิ้งไว้และพยายามทำความเย็นภายในห้องโดยสารก่อนออกเดินทางนั่นเองหรือว่าเป็นการปรับสภาพภายในห้องโดยสารล่วงหน้าก่อนที่เราจะออกเดินทางหรือรถยนต์ไฟฟ้าบางคันนะครับเราจะสามารถสั่งการผ่านแอปที่จะสตาร์ทรถหรือว่าปรับแอร์อุณหภูมิล่วงหน้าก่อนที่เราจะออกเดินทางได้นั่นเองครับวิธีนี้จะช่วยให้ห้องโดยสารนั้นเย็นสบายและไม่ดึงพลังงานจากแบตเตอรี่มาใช้ระหว่างที่เราขับขี่เนื่องจากจะเป็นการดึงพลังงานจากแหล่งจ่ายไฟหรือว่าช่วงที่เราชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแทนนั่นเองครับและกรณีศึกษาของ Recurrent เผยว่าระบบปรับอากาศในรถยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่จะใช้พลังงานเฉลี่ยอยู่ที่ 3-5 กิโลวัตต์ในการเริ่มต้นคูลดาวน์ให้กับตัวรถและจากนั้นนะครับก็จะใช้พลังงานประมาณ1กิโลวัตต์สำหรับการรักษาอุณหภูมิตามที่เราตั้งไว้นั่นเองครับและในกรณีศึกษานี้ก็ได้ทำการทดสอบกับรถยนต์ไฟฟ้าอยู่หลายแบรนด์เลยและจะทำให้เราเห็นว่าผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนนะครับจะส่งผลอย่างไรต่อระยะที่วิ่งได้จริงยกตัวอย่างเช่นนะครับChevrolet Bolt EV เป็นรถไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในช่วงอุณหภูมิ16องศาเซลเซียสถึง32องศาเซลเซียสที่ระยะทางนั้นหายไปประมาณ 5-8% เลยทีเดียวครับและจากข้อมูลของรถไฟฟ้าทั้ง13คันที่ได้ลงทะเบียนในการศึกษาครั้งนี้นะครับพบว่าการใช้งานจริงเมื่อนำไปใช้งานอุณหภูมิโดยรอบตัวรถอยู่ที่ประมาณ26องศาเซลเซียสระยะทางนั้นจะหายไปประมาณ 5% เลยทีเดียวส่วนรถอย่าง Hyundai Kona Electric นะครับค่อนข้างทำตัวเลขออกมาได้ดีและมีประสิทธิภาพในการจัดการพลังงานและเมื่อนำไปขับขี่ในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิระหว่าง16องศาถึง35องศาเซลเซียสซึ่งจะให้ระยะทางที่ดีได้มากกว่าที่เคลมไว้อยู่ที่ 122% ถึง 130% ตามที่แบรนด์ได้โฆษณาไว้เลยนะครับส่วน Ford Mustang Mach-E ก็ถือว่าทำได้ดีกว่าระยะทางตามมาตรฐาน EPA เมื่อนำไปใช้งานในช่วงอุณหภูมิ27องศาถึง35องศาเซลเซียสครับแต่หากนำไปขับขี่ในช่วงอุณหภูมิประมาณ16องศาเซลเซียสจะส่งผลให้ Mach-E มีระยะทางที่วิ่งลดลงประมาณ 7% จากข้อมูลที่ได้ทดสอบทั้งหมด20คันครับแต่สำหรับทาง Tesla เองพบว่ามีการสูญเสียระยะที่วิ่งได้จากสภาพอากาศที่ร้อนนั้นน้อยที่สุดแล้วเนื่องจากระบบปั๊มของทาง Tesla นะครับถือว่ามีประสิทธิภาพสูงที่สุดและ Tesla รุ่นใหม่ๆก็สามารถจัดการทั้งในเรื่องของความร้อนและความเย็นได้ดีซึ่ง Recurrent เผยว่าเรื่องไฟฟ้าทาง Tesla ไม่ว่าจะเป็น Model 3, Model Y, Model S หรือ Model X นั้นจะใช้พลังงานเพียง1กิโลวัตต์หรือสูงสุดอยู่ที่6กิโลวัตต์สำหรับการทำให้ห้องโดยสารนั้นนะครับเย็นลงนั่นเอง
แต่โดยเฉลี่ยตัวเลขจะอยู่ประมาณ1กิโลวัตต์ถึง3กิโลวัตต์เท่านั้นครับและนี่ก็คือกรณีศึกษานะครับจากต่างประเทศที่เห็นได้ชัดแล้วว่าสภาพอากาศที่มีความร้อนจัดส่งผลต่อระยะที่วิ่งได้ของเรื่องไฟฟ้าอย่างชัดเจนเลยและยิ่งบ้านเรานะครับที่มีอุณหภูมิสูงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ38องศาเซลเซียสนั้นจะทำให้เรื่องไฟฟ้านั้นวิ่งได้น้อยลงกว่าที่แบรนด์เคลมไว้ถึง 31% เลยทีเดียวครับและจากประสบการณ์ที่ได้ขับขี่จากเชียงใหม่ไปกรุงเทพหรือขับจากกรุงเทพมาเชียงใหม่ในสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะครับรวมถึงเรื่องไฟฟ้าแบรนด์ใหม่ๆนี้ได้นำพวกหลังคาพาโนรามิกที่มีชิ้นใหญ่และไม่มีการป้องกันเรื่องของความร้อนที่เข้ามาเลยนะครับส่งผลให้เรนจ์ที่ผมทดสอบนั้นหายไปเนื่องจากที่เราจะต้องปรับสภาพอากาศหรือว่าปรับให้อุณหภูมิในรถนะครับนั้นเย็นเพียงพอที่เราจะสามารถขับขี่และใช้ชีวิตได้นั่นเองครับและนี่ก็คือหัวข้อเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ร้อนบวกกับระยะที่วิ่งได้จริงๆของรถไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้งานรถไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับที่ได้ขับขี่จริงๆไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือว่าการเดินทางไกลอย่าลืมมาแชร์ให้ได้ฟังนะครับว่าเวลาคุณขับแล้วเจอสภาพอากาศที่ร้อนจัดอย่างบ้านเรานะครับเลชลดไปเยอะมากน้อยเพียงใดยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับวันนี้ผมโนนายมดต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ